ด้านคุณพมรสุวรรณสาครกุลค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบล.กรุงไทยซิมิโก้หรือพี่บวยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่บวยสวัสดีครับสวัสดีคุณนุ้ยแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับเสียงชัดเจนค่ะเรามาเริ่มกันที่ภาพตลาดเลยค่ะพี่บวยเป็นยังไงบ้างช่วงเย็นครับช่วงเย็นเนี่ยต้องบอกว่าเซ็นอินเด็กซ์นี่กับเซ็นดิ้งเนี่ยถือว่าอึดพอสมควรนะครับหลังจากที่ลงไปลบลึกเหมือนกันนะครับประมาณ10กว่าจุดเนี่ยเราก็กลับพลิกกลับขึ้นมาเกือบจะเสมอตัวได้แล้วนะครับมาเป็นรุ่นการซื้อขายหนาแน่นนะครับคุณนุ้ยก็ประมาณ 80,000 ล้านบาทค่ะครับก็นับแน่นอนได้หุ้นอยู่ประมาณ5ตัวนะครับช่วยคำยันดัชนีไว้ก็จะมีตัว AOT ตัวของปตท. IVL PTTC แล้วก็ ARPC ซึ่งปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนตัวที่ impact ตลาดในเชิงลบเนี่ยก็จะมีแค่3ตัวครับมีตัว Delta Aqua แล้วก็ SCC นะครับค่ะครับซึ่งทรงเนี่ยเราเห็นได้ว่าตัวของราคาฟิวเจอร์เองเนี่ยนะครับก็ลงไปลึกถึงแนวรับที่ให้ไว้เลยนะครับในช่วงครึ่งเช้าเนี่ยตรงแถวๆบริเวณ935จุดนะครับถ้าพอลงไปแตะปุ๊บเนี่ยครับซึ่งก็เป็นโซนที่เรามองว่าน่าจะมีโอกาสที่จะฝั่งช็อตน่าจะไปทำกำไรได้ก่อนแล้วนะครับพอไปทำกำไรเสร็จเนี่ยนะครับก็ถ้าหลุดเนี่ยให้เราให้โฮต่อครับแต่ว่าพอมันไม่หลุดเนี่ยก็เลยมีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปแรงเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยฝั่งช็อตเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องทำการรีบล็อกกำไรไว้ก่อนนะครับล็อกกำไรในฝั่งช็อตนะคะพี่ไว้ใช่ครับคือจริงๆเนี่ยถ้าช็อตในช่วงเช้าเนี่ยต้นทุนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ942 943นะครับครับก็คือถ้าเกิดถ้าไม่ได้ปิดทำกำไรตรงบริเวณ935ตอนนี้อาจจะต้องก็จะต้องสต็อปไปก่อนนะครับครับเพราะดูเหมือนเนี่ยถ้าไม่หลุดเนี่ยพรุ่งนี้ก็มีโอกาสจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นไปนะเพราะว่าตรงไฮเดิมเนี่ยแถวๆโซนบริเวณ967จุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทดสอบได้นะครับค่ะโอเคพี่บวยแล้วถ้าครับก็คือในส่วนของทิกเกอร์พอยต์เนี่ยคือ935นะครับถ้าหลุดถึงจะถอยลึกนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่หลุดเนี่ยก็อาจจะเป็นการย่อลงมาก่อนแล้วก็เป็นการไซด์เวย์ออกด้านข้างไปนะครับค่ะดู935ไว้นะคะพี่ครับใช่ครับโอเคได้เลยทีนี้หุ้นที่พูดคุยต่อเนื่องจากช่วงเช้าอัปเดตกันหน่อยค่ะครับก็ TPIPP ครับว่าครับค่ะครับเมื่อกี้คุณนุ้ยบอกว่าไงบ้างนะครับอ๋อนี่ถามว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตหุ้นช่วงเช้าที่พูดคุยกับพี่ม่อนไปเห็นได้ยินอยู่2ตัวมี TPIPP ที่ให้ย่อรองไว้ครับค่ะตัว TPIPP นะครับค่ะรับตัวนี้ก็ยังอยู่ในโซนที่เราให้ตั้งรับแหละก็อย่างที่ผมบอกครับตั้งรับเนี่ยแถวๆบริเวณ4บาท60ต้นๆเนี่ยพรุ่งนี้ยังพอมีลุ้นที่จะฟื้นกลับขึ้นไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นการย่อใกล้ๆโซนบริเวณเส้น5วันก่อนนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นไปนะเพิ่งหุ้นอาจจะไม่ร้อนแรงนะครับแต่อาจจะเป็นหุ้นที่ซื้อแล้วอาจจะโฮแบบระยะสั้นหน่อยนะครับก็คือต้องลุ้นสัก3-5 วันนะครับก็ยังมองว่าจะมีโอกาสลุ้นไปทดสอบ4.80 บาทแล้วก็5บาทนะครับค่ะโอเคครับจุดการทุนก็4.40 บาทนะที่ให้ไว้เมื่อเช้าค่ะได้ค่ะอีกหนึ่งตัวเนาะ AOT ใช่ครับตัว AOT ก็ยังค่อนข้างแข็งคือเราให้รอหลุดค่อยช็อตนะครับก็คือตรง64 บาทถ้ายังไม่หลุดตามคอนเนคชั่นที่ให้ไว้เนี่ยตามเงื่อนไขที่มองเอาไว้เนี่ยก็ยังไม่ต้องช็อตนะแต่ว่าการดีดตัวเนี่ยก็ยังมองค่อนข้างจำกัดแหละนะครับคือหลังจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับภายในสัปดาห์เนี่ยคือถ้าหลุด64 บาทเนี่ยก็ยังคิดว่ายังเล่นช็อตตามได้นะเพราะว่าโอกาสที่จะลงมาปิดเล็กแกลบด้านล่างเนี่ยนะครับหรือว่าแนวรับตรงเส้น200 วันที่61 บาทเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นไปได้อยู่นะครับค่ะมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านมาว่าเมื่อเช้าคุณบวยให้ช็อต945คัดเท่าไหร่ครับอ๋อครับก็วันนี้มันก็เด้งกลับขึ้นมา947นะครับคือยังไงเนี่ยผมคิดว่าถ้าช็อตไปแถวๆ945เนี่ยนะครับจุดสต็อปเนี่ยก็ให้ไว้ประมาณ5จุดนะครับก็คือแถวๆ950นะครับคือถ้าเด้งพ้น950เนี่ยจากต้นทุนของต้นทุนของท่านผู้ชมที่ถามเข้ามาเนี่ยก็950ให้เป็นจุดคัดนะครับนะครับได้ค่ะครับคือมันย่อเร็วไปในช่วงตอนช่วงประมาณเที่ยงบ่ายเนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ย
ตีกลับมาเร็วมากเหมือนกันนะเพราะว่านับต้องบอกว่าในส่วนของเซนติเมนต์บ้านเราตอนนี้ยังค่อนข้างที่จะอยู่ในภาวะกระทิงอยู่นะครับในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยเวลาลงเนี่ยอย่างที่คุยกับพี่มอนในช่วงเช้าว่าแรงซื้อแรงขายเนี่ยมันยังมีการวัดกำลังครับมันยังมีการสู้กันอยู่นะครับการไหลลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วมากนักนะครับค่ะเอาละแล้วถ้าไปดูในส่วนของตัว Single Stock Future บ้างล่ะคะพี่บ๊วยมีตัวไหนที่มี OI ค้างเยอะบ้างไหมคะครับตัวของมาดูตัวของวอลลุ่มบล็อกเทรดกันก่อนนะครับวันนี้เนี่ยที่เห็นวอลลุ่มบล็อกเทรดค่อนข้างเยอะนะครับเราเกินกว่า1สัญญาขึ้นไปเนี่ยก็จะมีตัวของซุปเปอร์นะครับมีวอลลุ่มเข้าเยอะเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไปขายที่บาท3ตังค์ค่ะคือวันนี้นะครับถ้าติดยืนบาทยังได้เนี่ยจะสวยแล้วพวกเนี้ยก็มีโอกาสที่จะแกว่งไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นซุปเปอร์ผมนะครับถ้ายืนบาทยังได้เนี่ยนะครับจุดคัดร้อยที่ 0.97 นะครับแล้วถ้าจะเทรดเก็งกำไรเนี่ยผมว่ามันยังพอที่จะ follow เก็งกำไรได้แต่ก็ต้องนับตัวนี้เป็นตัวที่เคลื่อนไหวเร็วนะครับก็อาจจะต้องติดตามใกล้ชิดหน่อยนะครับค่ะส่วนตัวอีกตัวนึงก็ได้จากตัวของทันกุลนะครับตัวเนี้ยมองว่าราคาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวอลุ่มบล็อกเทรดเนี่ยก็ยังเข้ามาหนาแน่นอยู่ก็มองแนวต้านตรงบริเวณ2.74 บาทนะครับก็ตัวนี้ตัวไหนนะพี่บวยเป็นที่ตัวกันกุลนะครับอ๋อกันกุลโอเคหนูได้ยินไม่ใช่ขอบคุณค่ะกันกุลครับตรงนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะทดสอบตรงบริเวณ2.74 บาทนะครับตัวนี้ถ้าจะเข้าไปเก็งกำไรเนี่ยก็จุดสต็อปเนี่ยที่2.50 บาทค่ะนะวอลุ่มบล็อกเทรดวันนี้ก็เกิน10,000สัญญาเหมือนกันนะครับค่อนข้างหนาแน่นค่ะโอเคมี2ตัวเนาะครับใช่ครับได้ค่ะโอเคแล้วถ้าเป็นในส่วนของกรอบทองคำราคาพี่พลอยคะครับในส่วนของกรอบราคาทองคำเนี่ยเห็นได้ว่าช่วงบ่ายเนี่ยเริ่มที่จะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ชนกรอบบนตรงบริเวณ1845-1850เนี่ยนะครับก็คิดว่าวันนี้คงแกว่งยังไม่ได้แรงมากนะครับก็อยู่แถวๆนี้แหละ1820-1850นะครับคงรอดูผลการประชุมเฟดก่อนว่าจะมีการปรับเพิ่มวงเงิน QE ไหมนะครับหรือว่าจะมีการอัดฉีดเงินเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่ว่าโพลจากทางด้านนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าอีโคโนมิสต์ครึ่งนึงเนี่ยนะครับก็มองว่ามีโอกาสเหมือนกันที่เฟดเนี่ยจะออกมาตรการเพิ่มเติมเหมือนกับทาง ECB นะครับที่มีการอัดฉีดเงินเข้ามาค่ะนะครับตรงนี้ก็ต้องรู้ด้วยครับถ้ามีการประกาศอัดฉีดเงินเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะส่งผลบวกต่อทองคำแล้วก็จะกดทำให้ตัว US Dollar Index เนี่ยนะตอนนี้ที่อยู่แถวๆจนบริเวณ90จุดเนี่ยอาจจะหลุด90จุดลงไปเลยก็ได้นะครับทองคำเนี่ยถึงจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปได้ครั้งนึงนะครับค่ะแต่สิ่งที่ต้องตามคือผมอยากให้ตามตัวเลขของกองทุน SPDR หน่อยเพราะว่าช่วงเนี้ยตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็ขายทองคำออกมาต่อเนื่องเลยนะครับวันจันทร์ก็ยังขายอยู่นะครับซึ่งการขายออกมาแบบนี้มันก็ค่อนข้างสะท้อนแหละว่าเม็ดเงินเนี่ยยังไหลออกจากทองคำนะครับแล้วก็ไปซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าในช่วงนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนี่มันก็ดูลดความน่าสนใจลงไปครับหลังจากที่มีเรื่องของวัคซีนเข้ามานะครับแล้วก็มีความคืบหน้ามีการกระจายวัคซีนเริ่มที่จะมีการกระจายไปนับไปยังประเทศต่างๆแล้วนะครับแล้วถ้าคนที่ลงทุนในทองคำแท่งล่ะคะพี่บัวจะแนะนำยังไงดีคะคือทองคำแท่งเองเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าก็เจอในเรื่องของเงินบาทแข็งค่าด้วยรอบนี้ 30.04 แล้วกำลังจะทะลุหลุดแนวจิตวิทยาที่30บาทลงมาถ้าแข็งค่าแบบนี้ทองคำแท่งอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับก็สำหรับทองคำแท่งเนี่ยถ้าอยากจะซื้อเก็งกำไรนะครับต้องรอเทรนด์ของราคาทองโลกเนี่ยให้มันมีการปรับตัวให้ชัดก่อนค่ะนะครับเราค่อยซื้อทองคำแท่งนะครับแต่จริงๆคุณนุ้ยมันก็ยังพอมีวิธีการเหมือนกันที่เราจะสามารถเราซื้อทองคำแท่งนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงกับค่าเงินโดยใช้ USD Future ได้นะครับเช่นเราซื้อทองคำแท่งไว้นะครับแล้วถ้าบาทจะแข็งเนี่ยนะครับเราก็ทำการช็อต USD Future ไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะสามารถรับ
ทำการ hedging ค่าเงินที่มันแฝงอยู่ในทองคำแท่งได้แต่ว่าถ้าบอกในรายการวันนี้มันก็ต้องมีการคำนวณกันหน่อย เพราะว่าไซส์ที่เราซื้อเนี่ยเล็กหรือใหญ่ก็อันนี้ให้เป็นคอนเซ็ปต์ไว้ก่อนคือมันทำได้แหละนะครับแต่ว่าถ้าใครซื้อทองคำแท่งเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสในส่วนของทางทองคำแท่งโดยตรงนี้ผมบอกว่าการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเนี่ยมันก็สำคัญแหละนะครับก็ต้องดูควบคู่กันไปด้วยนะคะพี่บ๊อยใช่ครับได้เลยอ่ะทิ้งท้ายถึงพี่ๆนักลงทุนหน่อยสิคะมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมเสริมบ้างไหมคะพี่บ๊วยอ๋อครับจริงๆก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับว่าการสวมใส่หน้ากากสม่ำเสมอในช่วงนี้นะครับ ช่วยเศรษฐกิจเราได้นะครับฝากไว้แค่นี้ครับวันนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ก็มีเรื่องสุขภาพมาให้พี่ๆดังทุนด้วยเนาะนอกจากเรื่องของหุ้นทองคำทีเฟกรวมถึงทองคำแท่งด้วยนั่นเองนะคะเอาล่ะ